2ราศีวันนี้เตรียมพบกับความสนุกในศึกหนุ่มหล่อฮาปะทะสาวสวยซ่าที่มาพร้อมกับ2คำถามเตือนภัยสุดน่ากลัวว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวและราศีใดกันนะที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะซวยเพราะศัลยกรรมใจกันไว้ให้ดีๆแล้วไปพบกับความสนุกกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเย้คุณผู้ชมสามารถเช็คดวงกับเราได้ที่นี่ก่อนใครเลยนะคะแม่นที่สุดเพราะอาจารย์ลักษณ์ของเราแม่นที่สุดในโลกบางทีเราเหมือนบางทีเราเหมือนทำงานกับคนบ้าเหมือนกันเนอะอะไรถามเหมือนว่าสมัยก่อนเราตอนเราเป็นแบบว่าวัยนักเรียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นมีระกรรมคือแบบว่าเออมันผ่านมาได้มันก็ตลกสนุกดีมันก็เสี่ยงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุณผู้ชมหลายคนคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะเหมือนกันบางทีเรานั่งอยู่บ้านแล้วก็นึกถึงเรื่องของตัวเองในวัยวันวานอย่างเงี้ยอดีตเออมันก็ทำให้เราอดขำไม่ได้ถึงแม้ว่าบางเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคอขาดบาดตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกต้องพอมาเล่าวันนี้มันนึกถึงวันนี้เนอะเออมันขำในสิ่งที่เราทำจริงๆแล้ววันนั้นอาจจะตายแล้วก็ได้ใช่อ่ะเหมือนกับผู้ร่วมศึกของเราวันนี้12ท่านครับผมล้วนแล้วแต่มีวีรกรรมในวัยเยาว์ทั้งนั้นครับผมเพราะว่าเขาผ่านมานานนานไปอ๋อเหรอไม่นานขนาดนั้นเดี๋ยวเห็นหน้าเขาแล้วจะรู้ว่าคำว่านานของเจ้มันใช่อ๋อเหรออืมมาเลยไปพบกับเขาเลยค่ะครับผมศึกหนุ่มหล่อฮาปะทะสาวสวยซ่าสวัสดีค่ะเมื่อกี้พวกเรากำลังนึกถึงว่าตอนเราวัยเด็กอะค่ะมีวีรกรรมอะไรมั้งเคยเด็กไหมเคยเป็นเด็กไหมเคยมาก็แก่เลยเด็กเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กตอนเด็กๆแต่ละคนมีวีรกรรมอะไรที่ละนึกถึงแล้วก็จะแบบขำๆทำไมต้องถามผมก่อนนี่ก็พี่ใกล้หนูอะปกติผมจะรอสุดท้ายน่ะโอ้เฮ้ยมีเลือกได้หรอว่าก็ให้ถามก่อนโอ้ใครออกก่อนก็ถามลุย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 ช่วยหน่อยเพราะว่าเขาไม่อยากพูดก่อนลุยพูดก่อนน่าจะเป็นการปล่อยลูกโป่งเติมน้ำใส่ในลูกโป่งครับแล้วปล่อยมาจากชั้น6ครับแล้วก็ไปโดนรถตัวเองครับอะไรอะจริงจริงอยากจะให้โดนคนอื่นใช่ครับแต่มันไม่รอดไม่รอดครับวางแผนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับนี่พี่ไอซ์ทำอะไรครับคือเด็กๆเนี่ยที่บ้านผมไม่มีสระว่ายน้ำก็จะมีเป็นแบบแจ็คคุซซี่ส่วนตัวที่บ้านเป็นแจ็คคุซซี่ดินเผาครับเราก็แข่งกันดำน้ำกับพี่ชายใครดำได้นานสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปเราก็พยายามเอาตัวเนี่ยลงไปให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะดำได้นานกับพี่ชายสักพักขาเราก็ชี้ฟ้าเลยครับพี่ชายเราก็โอ้โหน้องเก่งมากดำได้นานกว่าใครไม่ขึ้นมาเลยขาชี้ฟ้านิ่งเลยคนข้างบ้านมาเจออีกทีคือจมน้ำโอ้ยมีอะไรย่าเด็กๆมีวีรกรรมไหมก็มีบ้างค่ะคือตอนเด็กคุณแม่เขาจะไม่ชอบให้เป็นแผลเราก็เมื่อไหร่ที่มีแผลเราก็จะแอบแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าว่ายน้ำแล้วก็เท้ามันไปโดนกระเบื้องแล้วเลือดออกแล้วคุณแม่ก็ถ่ายรูปค่ะไอตอนนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าแม่รู้เดี๋ยวแม่ต้องตีเราแน่เลยแล้วก็เอาเท้าเนี่ยหนีไปอย่างเงี้ยแอบตอนนั้นไม่โดนนะคะโดนอีกทีตอนที่เขาเอาปิ้นรูปออกมาแล้วอะค่ะแล้วแม่ก็กำลังดูอยู่อ้าวเท้าเป็นแผลโดนตอนนั้นนะคะปีย้อนหลังโดนย้อนหลังโดนหยิบกระเบื้องบาดนี่ร้องไงนี่แค่กระเบื้องบาด2แผลโอ้กระเบื้องบาดและแท้เลยบาดพึ่งพังพึ่งพับเลยโอ้ไอ้ฝั่งของน้ำฝนมั้ยของน้ำฝนมั้ยอยากดูสวยๆน้ำฝนเขาเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยต่อยตีกับใครเลยตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วตอนเด็กเวลากรรมของฝนคือต่อยกับเพื่อนผู้ชายค่ะใช่เพราะ
ราะว่าตอนเด็กๆอ่ะฝนฟันเหยินมากแล้วเพื่อนก็ชอบล้อเรียกว่าไอ้เหยินไอ้เหยินเราก็ทําที่คนไม่ได้ก็ต่อยเปี้ยงเลยเออขนาดหน้าตาดีขนาดนั้นยังโดนล้อไอ้เหยินเด็กๆเราโดนล้อว่าอะไรไอ้ล้อไอ้ล้อโอ้โหแม่ก็เป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กแล้วใครจะไปกล้าแซวพี่กันล่ะครับพี่บาสเอาเป็นว่าพักวีรกรรมความซ่าของแต่ละคนไว้เท่านี้ก่อนแล้วไปพบกับศึกข้อแรกของเรากันเลยครับเปิดศึกกันดีกว่าเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวเสียตัวได้ทั้งสะพคึดกันและไปในที่เปลี่ยวเดินในที่ที่แบบว่าไม่มีผู้คนอาจจะโดนข่มขืน อันตรายอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะรวมด้วยเสียตัวเนาะมีโอกาสเสียตัวเสียตัวน้ำฝนตอบแล้วค่ะน้ำฝนตอบว่าราศีราศีธนูค่ะพี่ต๊อกพี่ต๊อกพี่ต๊อกเรารู้สึกว่าคือพี่ต๊อกเนี่ยคงเสียตัวมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเสียอีกสักนิดนึงก็คงจะไม่ผิดอะค่ะก็ดีก็คงจะต้องช่วงนี้คงอาจจะมีหน้าตาดูมีราคีเอ้ยราคีเป็นลูกมองเป็นผู้ชายใช่ไหมคะมองเป็นผู้ชายมองเป็นผู้ชายเพราะว่าไม่กล้าตอบผู้หญิงเลยโอกาสผู้ชายจะเสียตัวง่ายกว่าผู้หญิงใช่พี่หลุยตอบว่าราศีตุลค่ะผมว่าช่วงแรกเขาอาจจะอยากได้ทรัพย์สินครับสร้อยคอที่มีอยู่ครับเออใช่ไหมฮะมุกอยากได้มุกอยากได้มุกอยากได้อะไรหลายเม็ดหรอแต่พี่ว่าไม่น่าจะเป็นช่วงนี้นะทำไมเสียตัวมาน่าจะนานแล้วไม่น่าช่วงนี้มันจะเสียเยอะเสียหนักเสียหนักหน่อยเสียหนักหน่อยเสียหนักขึ้นเสียหนักขึ้นโอวี่ตอบว่าราศีกันค่ะเป็นพี่ชาวใช่ค่ะเพราะว่าพี่เชาเนี่ยเขาใช้ชีวิตมึนเมาตลอดเวลาแล้วก็ไปทุกวันนะคะอ๋อเลี้ยงหมูเหรอเลี้ยงหมูก็บอกว่าไปเล้าไม่ว่างเว้นไม่ว่างเว้นแล้วก็ทุกเล้าไปหมดแล้วใช่เล้าหมูเล้าไก่ท่านดึงไม่ยิงถึงหมูเล้าไม่มีใครใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยมันเจอผู้ชายไงคือในจังหวะที่กำลังมึนเมาอยู่มันก็ใช่คือเดี๋ยวนี้เสื้อจริงๆพี่ชาวต้องระวังจริงเหรอเออฟ้าเหลืองที่เมืองทองหนังเรื่องใหม่พี่สมรักตอบว่าราศีพิจิกค่ะเป็นทัพทิมไฟดูดเออทำไมอ่ะเพราะว่าไฟดูดเขาใช่ไหมไฟดูดผมลุกผมหัวลุกเลยยังไม่จบแล้วหัวลุกบ่งบอกถึงว่าอนาคตจะเสียตัวฟิลเดียวกันขอโทษฮะเมื่อกี้ผมยืนข้างพี่บาสบอกตรงนะฟังยากผมนั่งเนี้ยฟังยากมากพี่พูดอะไรพี่เนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้เนี่ยพี่หนูแมมกับพี่ลิงเหมือนลักษณะเหมือนกำลังดูแลคนป่วยเลยไอ้นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะคุยเขารู้ต้องมีอุปกรณ์พี่ต๊อกตอบว่าราศีมีนค่ะโบวี่ทำไมเป็นโบวี่วิเคราะห์จากวิทยาศาสตร์ครับชุดของต้นหอมกว่าจะปลดได้ยากฮะคุณน้ำฝนก็ยังยากฮะโบวี่นี่เดินสะดุดขาหลุดมาเลยแน่นอนเพราะการใช้ความหวังครับผมเพราะจากการแต่งตัวเออเอาสิวะไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันบางวันระยะนี้บางวันสั้นวันนี้เอออาจารย์มาพี่อนาค่ะพี่อนาตอบว่าราศีตุลค่ะต้นหอมค่ะเพราะทำไมเป็นอาจารย์เขาเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเพศตรงข้ามเอื้อเฟื้อชั่วโมงนี้ใครก็ไล่แล้วก็หลังสุดนี้หลังสุดล่าสุดนี้แอนนาก็ได้ได้แล้วเหรอได้แล้วได้ตอนไหนเป็นเมียเปิดเผยด้วยน่าจะเป็นต้องหอมมากกว่าเมย่าค่ะเมย่าตอบว่าราศีตุลค่ะพี่หอมด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่หอม
ขาเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะแล้วพออยู่ใกล้ใครเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดอันนี้เราดำเองหรือว่าเราไม่ได้ดำหรือลูกเอฟเลยพี่ลิงเมย่าเขาเล่นกอล์ฟเขียวเพราะกอล์ฟช่วงนี้ช่วงนี้ออกแดดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วลูกกอล์ฟหนุ่มอาชีพลุงรถตอนนี้ก็แข่งอยู่ในทัวร์ไทยค่ะเป็นนักกอล์ฟเหรอใช่เพิ่งรู้เนี่ยแล้วไงรู้นั่นเนี่ยเขาเพิ่งรู้เขาบอกเฮ้ยใครว่าที่ชนะล่าสุดอะนักมวยอะต่อยเขาไหม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 ล่าสุดศรีสะเกษศรีสะเกษอะไปถามมันว่ามันต่อยผมหรือเปล่าพี่สมรักนี่ไม่เจอกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมขี้โม้เนี่ยอย่างโม้เหมือนเดิมแล้วนะแข้งก็หนังเหมือนเดิมได้ข่าวว่าตอนนี้มีหมอจริงๆก็มีแล้วใช่ไหมลูกชายลูกชายตอนนี้เพลงกำลังดังลูกชายครับเพลงอะไรหมอจริงๆขอพูดถึงลูกชายก็ดูหน้าภูมิใจขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยพี่บาสแต่ตอนนี้ต้องพักความสนุกไว้เท่านี้ก่อนแล้วช่วงหน้ามาฟังคำตอบจากอาจารย์ลิงว่าราศีใดกันที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวพักสักครู่นะครับสงสารแฟนขับมากทำไมคะป้ายบันบังหน้าถ้ามีลูกศรหน่อยกูเลี้ยวเข้ารีสอร์ทแล้วร่วมเปิดศึกโดยเมื่อมีอาการอ่อนเพลียอะลีนามินเอ็กพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโปรวาเมดแอสตาเซนทินคำทีมตอบว่าราศีสิงค์ค่ะพี่ไอซ์พี่ไอซ์เขาดูแบบชอบไปเที่ยวคนเดียวไม่รู้นะดูจากหน้าตาไปเที่ยวต่างประเทศชอบไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวแล้วอยู่ตามซอกมุมตึกเขาสมรรถะลืบๆเขาพิงคิดว่าหน้าตาพี่เขาจิ้มลิ้มแล้วแบบแฟนคลับห้อมล้อมสงสารแฟนคลับมากทำไมคะป้ายบันบังหน้าถ้ามีลูกศรหน่อยกูเลี้ยวเข้ารีสอร์ทแล้วยืนสี่ยังโง่ไปเข้าไปครับกูเลี้ยวแล้วจะเช็คทีมซะหน่อยค่ะพี่ผ้ากุ้งตอบว่าราศีเมถุนค่ะน้ำฝนคิดอะไรน้องน้ำฝนคือต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้ตีจากคำถามเลยการเสียตัวเนี่ยคือเกิดจากคน2คนมามีกิจกรรมร่วมกันพอวิเคราะห์จากราศีแล้วมิถุนเนี่ยก็คือคนคู่จ้ะคนคู่อยู่ด้วยกันเพลิดเพลินเจริญใจครับผมแค่นั้นเลยครับผมพี่ชาวตอบว่าราศีกันค่ะเป็นตัวพี่ชาวเองทำไมก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีแบบเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะขึ้นเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องความรักชาวจะรับมือยังไงเราก็รับมือไม่ยากเราก็แบ่งไปง่ายๆครับผมก็คือคนนี้วันจันทร์ถูกก็แล้วแต่เลยวันจันทร์วันอังคารค้างคืนไม่ว่าแต่ค้างคาไม่ชอบถนอมตอบว่าราศีสิงห์เป็นพี่ไอซ์ด้วยทำไมเพราะอะไรครับคือจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าไอซ์เนี่ยเขาไปต่างประเทศไปเที่ยวอะไรเงี้ยหอมเคยถามเขาว่าไปอ่ะใครเขาบอกว่าไปคนเดียวถ้าไปคนเดียวอย่างเงี้ยหอมเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเลยคือไปหาแขกไปเที่ยวคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วใครจะถ่ายแล้วใครจะถ่ายรูปให้มาใช่ใครจะไปตั้งกล้องสังเกตบางทีรูปเอียงๆหรือเนี่ยแม่ป้าสายตายาถามเจ้าตัวดีกว่าเจ้าตัวพี่ไอซ์ตอบว่าพี่ไอซ์ตอบว่าราศีกันค่ะเป็นพี่ชาวครับเพราะว่าใช้ชีวิตล่อแหลมผมวิเคราะห์ตามหลักดาราศาสตร์แล้วก็ลักษณะของฮวงซุยพี่ชาวเนี่ยคือพี่ชาวเนี่ยพากูไปเขาอย่างเงี้ยแกดูสุ่มเสี่ยงมากที่จะโดนปลดเปลื้องทรัพย์และอาภรณ์แล้วก็ราศีกันเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าดวงของความรักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วไอ้อะเดินทางคนเดียวมีคนเขาเนี่ยเขาถ่ายรูปให้ใครถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเองถ่ายรูปคนเดียวหรือไม่ก็ฝากคนแถวนั้นแบบถ่ายรูปให้เคยไปนานที่สุดอะไปนานที่สุดอะครับประมาณ10กว่าวันไปอลาสก้าคนเดียวแล้วนู่นอะเรายืนอยู่ตรงน้ำแข็งเรายืนอยู่ตรงน้ำแข็งตรงนู้นแล้วเราถ่ายรูปใครอะถ่ายไปเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ฝากฝรั่งที่ไปด้วยลูกค้าเราลูกค้าอย่าใช้คำว่าลูกค้าใช้คำว่าลูกทัวร์ด้วยกันพี่ต้นหอมพี่ไอซ์เขาไปเที่ยวจริงๆเอาเป็นว่าพักเรื่องเมาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะครับแล้วไปฟังคำตอบจากอาจารย์ลิงกันเลยครับ
ฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวคือราศีมีคนผิดนะครับมีนครับขอให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังอย่างเป็นผู้มีวิจารณญาณคือเอาไปไต่ตรองว่าเราพร้อมหรือยังอยู่ในวัยเรียนหรือไม่หรืออาจจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าจะกลับบ้านดึกแล้วบ้านลึกอยู่ในซอยเปลี่ยวจะขึ้นแท็กซี่จะเดินทางไปไหนมาไหนเกี่ยวข้องหมดเพราะมันมีเกณฑ์จะเสียตัวเข้าใจไหมครับมันชัดเจน 1. มีเกณฑ์ดาวประจำตัวโคจรอยู่ในมุมอับเรียกว่าปกป้องตัวเองไม่ได้ชัดเจนครับราศีมีนตนุมรณะตั้งแต่วันที่6กันยายนไป1ปีและชัดเจนในช่วงนี้ศุกร์โคจรเข้ามาเล็งชะตาศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนนิรันดร์แปลว่า 1. ดวงตกเป็นเรื่องที่ต้องยกมากล่าวว่าจะเสียตัวเพราะดาวศุกร์คือโลกีกามคุณที่จะมาทำให้ตัวเองนั้นพลาดพลั้งและเสียหายและจะมีเรื่องเสียใจมีปัญหา 2. ศุกร์7อาจารย์เจ้าวรนิรันดร์รักร้อนแรงนำไปสู่การพลาดพลั้งและพลาดท่าเอาง่ายๆถ้าใครอยู่ราศีมีนและมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วมีแฟนแล้วช่วงนี้เหรอครับเป็นห้วงเวลาแห่งการดื่มด่ำในอรรถรสแห่งกามรมยิ่งนักเอางี้แล้วกันใครที่เป็นโสดแล้วต้องระวังตัวก็ผมได้บอกไปแล้วจะเดินทางกลับบ้านดึกบ้านลึกอยู่ในซอยเปลี่ยวนู่นนี่นั่นจะไปไหนกับคนรักหรือเพื่อนฝูงเพื่อนกันนะเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนกันเนี่ยมันดีนะต้องระวังให้ดีงานนี้ต้องระวังตัวคุณจะมีเกณฑ์เสียตัวชัดเจนราศีมีนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่นี้ช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับหนูไม่เป็นเพื่อนกันไม่มันมีแล้วแค่เตือนให้ระวังตัวเขากลัวว่าเพราะว่ามันมีเขาเรียกคลิกดาวมันโคจรมาทับดวงชะตาพอดีเราเป็นนักแสดงไปจอดรถไปทำงานที่ห้างร้านจอดชั้นใต้ดิน B2 B1เดินเข้าไปคนเดียวปุ๊บเข้ามากระชากมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตัวแต่ว่าโชคดีมีคนดูแลอยู่ประกบอยู่ตลอดโอมใช่ไหมโอมใช่ไหมเอาไงวางแผนไปถึงไหนละไปถึงเรื่องแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะแต่งงานก็ไม่ถามเลยนะครับเรื่องแต่งงานเนี่ยแต่เราอย่างคือแต่งงานเนี่ยไม่คุยกันไหมก็มีคุยค่ะมีคุยแต่ว่าเขาจะแต่งกับเราหรือว่าเขาแต่งกับแฟนเขาเดี๋ยวดูเวลาตอนนั้นอีกทีนึงเขาค่อยตัดสินใจว่าเขาจะแต่งกับเราหรือแค่ไม่ใช่ last minute แล้วมาตัดสินไม่คือตอนนี้เขาก็แล้วแต่เราให้เราแบบคืออย่างตอนนี้โบจะยุ่งวุ่นวายหลายเรื่องค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวโบว่างโบพร้อมโบแบบเคลียร์อะไรหลายอย่างเมื่อไหร่เราเคลียร์ผู้ชายแล้วเราคิดว่าใช่ค่ะอีกประมาณเบอร์2แท้ผู้ชายมีคนเดียวโบยคิดหนักเลยถ้าจังหวะเคลิ้มต้นหอมไม่เป็นรองใครอยู่แล้วในเคิร์ฟลองส่งสักมุกหนึ่งได้ข่าวว่าช่วงนี้นี่เราก็มีผู้ชายแค่ 2-3 คนใช่ไหมต้นหอมอุ้ยเราก็เอามาทำอย่างว่านี่รุ่นใหญ่เล่นนี้ส่งไปได้ไม่เคยผิดหวังเลยโบก็อยากจะฝากให้คนที่ราศีมีนที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณรู้สึกว่าคุณแม่มีลูกๆเกิดราศีมีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอุ้ยกังวลใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำส่วนตัวว่าอย่างโบอย่างเงี้ยจากที่เราศึกษามาดวงมันหมายถึงเป็นแผนที่กรรมเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกรรมใหม่เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันหมายถึงว่าเราพยายามใช้ชีวิตด้วยแบบคิดดีพูดดีทำดีการสร้างบุญกุศลการไปปฏิบัติธรรมพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนกรรมเก่าได้ในหลายครั้งที่บอกว่าเอ้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงดวงตกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าโบปฏิบัติธรรมตลอดคือไอ้ที่ว่าตกก็ไม่เคยเห็นตกอะค่ะคือมันอาจจะไม่พุ่งแต่ว่ามันจะไม่ตกอะมันจะประคองประคองก็มีเวลาก็ไปปฏิบัติธรรมดีสุดเพราะว่าจะได้กุศลมากสุดเรื่องราวร้ายๆอย่างเช่นห่างไอ้เช่าห่างไม่ใช่ใช่อันนี้กัลยาณมิตรกัลยาเลือกคบเพื่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะถ้าเกิดคบแบบนั้นก็อาจจะปฏิบัติธรรมชอบเขาเนี่ยปฏิบัติธรรมนี้มาทางนี้ตัวทำเป็นหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะหนังสือแจกด้วยเหรออ๋อไม่ใช่หนังสือโบค่ะ
่ะมาจากไหนอ่ะคือว่าตอนนี้โบทำโครงการมหาธรรมทานค่ะก็คือท่านอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาโบท่านเขียนหนังสือชื่อคารวาสบรรลุธรรมคือส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการบรรลุธรรมอ่ะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับพระสงฆ์เท่านั้นที่ต้องบวชอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคารวาสก็บรรลุธรรมได้ต้นหอมบอกว่าไม่ต้องมาแจกต้นหอมนะฮะอ้าวทำไมอ่ะน้องเล่มแล้วเหรอเล่มหนาขนาดนั้นมันไม่อ่านหรอกนี่ก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวท่านมากกว่าแบบบรรทัดหนูไม่รับใช่ไม่รับไม่เป็นรูปภาพก็ได้ดูได้เป็นรูปภาพเอาไหมเป็นรูปภาพได้เล่มนี้ไม่มีเลยเอามาฝากทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะเนี่ยพี่เช้าๆอย่างนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทีไรกลับมาอ้วนทุกทีก็ไปนั่งฟังพระท่านบอกไงแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญน่ะก็ให้ทานเยอะๆทานคนละทานกันส่วนอาจารย์รักเรามีวัตถุมงคลจากอาจารย์รักมอบให้มอบให้โบวี่ค่ะแล้วบิ้วทำไมตอนนี้หนูเล่นละครอะไรเพลิงบุญกับเพลิงบุญกับพี่หลุยพี่หลุยด้วยพี่หลุยเล่นด้วยหนูเล่นเป็นเมียพี่หลุยเลยไม่ใช่พี่ลิงอันนี้ถ้าโบวี่รับแล้วก็ไม่เสียตัวหรออันนี้โบให้พี่เลยจริงๆไม่ได้หนูว่าคนนี้ซุ่มเสียงกว่าหนูอีกรับเลยมามีอะไรบ้างคะอาจารย์ผมอยากจะรู้เหรียญเทพราหูพิธีสีผ้านะครับแล้วก็พระรอดหลวงหริพุนชัยนะครับรุ่นเปลือยยอดฉัตรพระธาตุนะครับวัดพระธาตุหริพุนชัยบูชาเท่าไหร่คะอาจารย์บูชา 9,900 เอาไปเลยค่ะพี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรับให้น้องสนิทกันเหรียญเท่าไหร่คะอาจารย์999อาจารย์ที่เคารพกันเอง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 ขอบใจขอบใจค่ะขอบคุณน้องโบวี่ชอบจังเลยชอบวิธีความคิดของน้องโบวี่เป็นอันว่าข้อนี้ตอบถูกไป1คนค่ะพี่ต๊อกสุภกรตอบได้ครับเก่งมากขอพักแป๊บนึงได้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างหนาขออ่านนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนเหมือนกันนะคะโบคิดว่าไม่ต้องไปกังวลมากค่ะอย่างที่เมื่อกี้โบพูดไปแล้วนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยดวงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ดวงมันเกิดจากกรรมเก่าที่เราเคยทำเอาไว้มันจะมาส่งผลยังไงกับเราในช่วงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมปัจจุบันมันก็สามารถช่วยเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่ากรรมเก่าเรามันมาไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำดีเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็จริงๆแล้วดีที่สุดนะจากประสบการณ์หมดเลยนะไปปฏิบัติธรรมถ้าจะเจอหนักก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือถ้าเกิดจะเจอเบาก็คือจะไม่เจอเลยค่ะอันนี้ยืนยันเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วกับตัวเองค่ะราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะซวยเพราะสัญญกรรมเขาเป็นโรคจิตฮะเวลาสามีแบบว่าเขาก็ชอบทำร้ายตัวเองหมอที่โรงพยาบาลเห็นเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลร่างกายนี่เละบอบช้ำเลยกระดูกนี่หักไม่รู้กี่ท่อนเลยครับผมหมอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหัวทิ้งแค่หัวทิ้งก็แค่อกหักไม่ได้ไปเจ็บอะไรขนาดนั้นหัวทิ้งจากชั้น4ลงมาภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวไทยประกันชีวิตหนังสือคงต้องเอาไปอ่านที่บ้านต่อค่ะครับอ่านแป๊บเดียวเมื่อกี้ไม่จบแน่ๆแต่ขอเปิดศึกต่อได้ไหมคะได้เลยครับเปิดศึกข้อที่ 2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะซวยเพราะสัญญกรรมตอบครับผมพี่ต้องตอบว่าราศีมังกรราศีมังกรค่ะเป็นพี่บาสค่ะทำไมก็มังกรนี้ราศีดีกว่านี้ฮะแล้วก็ถูกต่อยบ่อยแล้วก็ริมฝีปากบนเล็กไปหน่อยเบิร์นต้องทำสัญญกรรมใช่ก็เลยตอนนี้เมื่อก่อนจะไม่เบิร์นขนาดนี้ใช่ไหมไม่เบิร์นขนาดนี้แล้วพอตอนหลังนี้ก็เลยหนักหน่อยครับแล้วก็ลงทุนเลยหนักแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยสำหรับสมรักนะฮะเอาเวลาไปทำอะไรฮะทำไมเขาถามบอกว่าแล้วนั่งด้วยกันคุยกันเองทำไมไม่ถามกันไว้ตั้งแต่แรกไม่เข้าใจอ่ะสมรักไปที่สมรักไปที่สมรักดูที่สมรักจะตอบอะไรฮะพี่บาสสมรักตอบบ้างดีกว่าสมรักตอบว่าราศีตุลต้นหอมเข
าทำอะไรดีดีแล้วไงอ๋อดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวถ้าไปศัลยกรรมปุ๊บมันก็ยังไม่เหมือนนี้ไงอันนี้ดีแล้วแต่ถ้าทำถ้าทำจะสวยเขาว่างั้นโบวี่ค่ะโบวี่ตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่แอนนาทำไมถึงเป็นพี่แอนนาก็คือว่านี่คือสวยเพราะไม่ได้ทำศัลยกรรมค่ะสภาพนี้ต้องทำอีกก็เลยหวก14แล้วนะใช่ค่ะก็คือว่าเพราะไม่ได้ทำไงคะมันเลยสวยอ๋อถ้าเกิดทำนี่ไปเจอมีดที่มีเสนียมก็เลยสวยอะไรเงี้ยเซฟหมอที่ไหนเลยฮะใช้มีดมีเสนียมพี่ลุยอาลุยค่ะอาลุยตอบว่าราศีพฤษภาคมกุ้งครับผมเขาควรทำมากกว่าไหมคะอะไรครับผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดนะผมเป็นแฟนเพลงคุณนะคุณหลุยน้ำฝนตอบว่าราศีตุลค่ะต้นหอมค่ะทำไมถึงเป็นพี่หอมจริงๆฝนมองว่าข้อนี้เขาอาจจะเป็นการเตือนมากกว่าว่าแบบเหมือนพี่หอมสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทำอาจจะไม่ดีก็ได้มันจะไม่ไหวนะเพราะว่ามาไกลแล้วอ่ะลูกทุกวันนี้เนี่ยตึงได้เพราะมือแพทย์นี่กอดหินเดี๋ยวนี่ใจและดีใจอ่ะใช่ตอบว่าราศีมังกรค่ะพี่รักค่ะทำไมเชื่อมองว่าศัลยกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบศัลยกรรมความงามตกแต่งอะไรเงี้ยนะคือพี่บาสเขาแบบทำค่ายมวยมีน้องๆในค่ายอะไรเงี้ยอาจจะบาดเจ็บก็ต้องศัลยกรรมก็ต้องศัลยกรรมผมไม่มีศัลยกรรมเลยล้วนๆรุ่นเราต้องไสยศาสตร์ตาดีใจตาเสียใจทำไมหน้าเดียววะผมไม่เคยศัลยกรรมหมายถึงน้องๆในค่ายพี่เวลาแบบต่อยมีบาดเจ็บนักมวยเขาไปศัลยกรรมทำไมนักมวยใช่ครับไม่มีอะไรครับไม่ได้ไม่มีใช่ไม่เคยศัลยกรรมครับเป็นพี่บาสนะพี่บาสครับซึ่งตัวพี่บาสนะไม่สัญญากรรมพี่บาสไม่สัญญากรรมไม่เกี่ยวกับพี่บาสนี่ไม่เกี่ยวกับพี่บาสไม่เกี่ยวแล้วไงพี่บาสมันเขียนชัดๆเลยรอบผมเปลี่ยนเป็นไม่ใช่พี่บาสพี่เป็นพี่โมเป็นใครก็ไม่รู้ราศีแล้วแต่ต้นหอมตอบว่าราศีตุลค่ะหอมทำไมเป็นหอมคะผมว่าบนเนี้ยมันชัดสุดน่าจะเป็นหอมแน่ๆเลยแล้วเราก็มีโครงการว่าจะไปทำหน้าอกด้วยเฮ้ยคือทำเพิ่มขนาดนะหอมไปเพิ่มจำนวนจาก2ไปเท่าไหร่จาก2ไปเท่าไหร่เป็น6เวลาใช้งานจะได้พังเป็นเต้าๆไปนี่นอนดูดเป็นลูกหมากันเลยนะเนี่ยป้ายกอย่างเสร็จภาพเอาพี่เจ้าพี่เจ้าตอบว่าราศีพิจิกค่ะครับผมน้องทับช้างทับทีมครับช่วงนี้ราศีพิจิกก็น่าจะมีปัญหานิดนึงน้องทับทีมก็น่าจะเป็นแบบว่าใช้บริการค่อนข้างบ่อยพอสมควรโอ้ไม่จริงอ่ะเอาไงน้องทีมไม่ได้ทำไม่ทำใครทำอ่ะหมอถูกต้องหมอทำอาจจะไปเจอยาตัวใหม่ที่มันอาจจะคิดว่าแบบใหม่ล่าสุดที่มันไม่เข้ากับเซลล์ของเขาก็อาจจะมีปัญหาได้แพ้ยาเซลล์แอนตี้กันถูกต้องนะครับมาพี่พระกุ้งตอบว่าราศีตุลค่ะต้นหอมคือคุณต้นหอมเนี่ยเป็นคนที่ทำศัลยกรรมมายุคแรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้ยุคตั้งแต่ยุคหมอกระเป๋ายุคหมากระเป๋ายุคหมาปอมอะไรโอ้ยหมอเดี๋ยวค่ะคุณทำหัวเข่าด้วยเหรอคะไอ้หมอทำให้มันเป็นแผลแต่ก่อนขาเนียนไม่ชอบจะเป็นผู้หญิงหลากหลายคือโทษของการศัลยกรรมเนี่ยบอกท่านเลยว่าผมก็เคยมีประสบการณ์เจอมาเฮ้ยมึงทำแล้วเหรอไม่เป็นเพื่อนอย่าบอกหมอว่าเป็นใครนะเสียชื่อเขาตายเลยเป็นเพื่อนฮะเพื่อนไปทำมาครับผมเพื่อนทำเนี่ยเพราะต้องการให้สามีของเขาเนี่ยรักกลับมารักเขาเพราะสามีชอบแบบเป๋ๆอะไรอย่างงี้เขาเป็นโรคจิตฮะเวลาสามีแบบมาว่าเขาก็ชอบทำร้ายตัวเองหมอที่โรงพยาบาลเห็นเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลร่างกายนี่เละบอบช้ำเลยกระดูกนี่หักไม่รู้กี่ท่อนเลยครับผมหมอก็ถามว่าทำไมทำแบบนี้ล่ะยามร้ายตัวเองสิเกิดอะไรขึ้นผัวทิ้งเฮ้ยผัวทิ้งแค่ผัวทิ้งก็แค่อกหักไม่ได้ไปเจ็บอะไรขนาดนั้นผัวทิ้งจากชั้น4ลงเอาสมรักบอกพูดไม่รู้เรื่องพวกเรานึกอยู่ว่ามันหาตอนไหนหาผัวทิ้งไงผัวทิ้งเราทำทีมค่ะทำทีมลูกทำทีมตอบว่าราศีพฤษภค่ะราคุ้งทำไมติ
จริงๆพี่ผ้ากุ้งเป็นคนที่ทำได้หลายจุดอะนะคะเป็นคนเหรอคะคนครับน่าจะทำได้หลายจุดแต่ว่าถ้าทำแล้วทัพทิมว่าน่าจะสวยเพราะจริงๆคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วหมายถึงว่าถ้าต้องทำจะสวยต้องทำหลายจุดเลยทำไปเยอะเลยทำจุดเดียวไม่รอดหรอกจริงจริงผมสนใจแค่จุดเดียวครับผมจุดเริ่มต้นของความรักของเราได้ไหมโอ้โหโทรศัพท์เลยครับผมบ้าเหรอครับผมเมย่าค่ะเมย่าตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่ทัพทิมอยู่ในการเงินเพราะอะไรดูเพราะอะไรเพราะว่าก่อนเข้ารายการคุยกับพี่ชาวค่ะแล้วพี่ชาวบอกว่าราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะไม่ดีหนูทำไมไปเกลือกลั้วกับไอ้ชาวคะลงผิดนิดนึงบอกว่าช่วงนี้ราศีไหนที่แบบว่าช่วงดวงแย่คุยใช่ไหมใช่ค่ะคุยเรื่องข้อมูลให้ฟังใช่ค่ะแล้วก็ตัวเมย่าเองเนี่ยชอบพี่ทัพทิมอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเขาสวยอยู่แล้วกลัวแบบว่าช่วงนี้อาจจะใจหวั่นไหวใครพูดอะไรกระซิบอะไรมาแล้วไปลองทำใช่ค่ะมาน้องกระท้อนแอนนาตอบว่าราศีมังกรพี่บาสเอาแล้วทำไมเป็นพี่บาสคะพี่แอนนาคะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวเมื่อกี้รู้ใช่ไหมว่าเรามีปัญหากับการเขียนชื่อพี่บาสมากแล้วทำไมเขียนอ๋อเขาไม่กล้าว่ากับผมหรอกอันนั้นเชิญตอบคืออาบักเนี่ยอาบักเป็นไงเครื่องเคยเซลตอบไม่ได้เฮ้ยนี่หน้ามึงหรือเตารีดวะเนี่ยหน้ามึงแบ่งตั้งแต่เลยมึงคงศัลยกรรมเพื่อหมอแห้งได้ดีเดี๋ยวๆพี่นางว่าเขาเนี่ยได้ดูตัวเองด้วยไหมเอ้ยของวันยังมีคมมีสังมั่งของอีนี่แมบภาษาอีสังเรียกแมบอ้นต้นและอย่างก็เป็นนักมวยในค่ายกำลังที่ล่อเป้าล่อเสร็จแล้วเพื่อนเตะเลยเป้าเขามาเข้าหน้านี่ก็ถึงต้องไปทำศัลยกรรมเดี๋ยวตอนนี้เขาไปซ้อมมวยเยอะตอนนี้ไม่อันตรายไม่ค่ายมวยตอนนี้ผู้หญิงฝรั่งก็เยอะผู้หญิงไงผู้หญิงซ้อมมวยเยอะแยะหมดเลยนี่แต่ว่าไม่ใช่ค่ายเราไม่ได้เกี่ยวกับศัลยกรรมพี่บาสนะฮะโอ้พี่บาสสงสัยวันนี้จะนอนมาน้อยใช่ไหมครับเนี่ยถึงได้ดูมึนๆแบบนี้ว่าแต่จะเป็นราศีของใครกันนะที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะสวยเพราะศัลยกรรมอาจารย์ลิงฝันทิ้งเลยฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะสวยเพราะศัลยกรรมคือราศีโอ้ยจิกเว้ยจิกราศีร่วมเปิดศึกโดยยาสีฟันเดนต้าเมดแชมพูขจัดรังแคคิวลีนฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะซวยเพราะศัลยกรรมคือราศีโอ้ยจิกเว้ยจิกราศีพฤษภครับจะซวยเพราะศัลยกรรมเดี๋ยวคุณหมอศัลยกรรมก็จะมาว่าผมแต่เธอครับมาตรฐานทางการแพทย์ทางศัลยกรรมของเมืองไทยเนี่ยไปไกลล้ำหน้านะผมไม่ได้พูดถึงคุณหมอแต่ผมพูดถึงดวงของผู้ที่จะกระทำว่าถ้าทำอะไรแล้วมีเกณฑ์ผิดพลาดจากสาเหตุหลายประการครับชอบของถูกไปรักษาหรือไปใช้บริการในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือถูกเข้าว่าน่ะมันก็มีเรื่องแฝงของคนที่มาทำอาจจะไม่ได้เป็นนายแพทย์ศัลยกรรมจริงๆอะไรหลายอย่างหลายประการนะครับชาวราศีพฤษภในขณะนี้มีดาวพฤหัสบดีคือดาวหมอเป็นอริกระเรือนชะตามันจะไม่ลงล็อกเช่นคุณหมอในวันนั้นทะเลาะ กับภรรยามาหรือคุณหมอในวันนั้นอาจจะมีปัญหาหรือราศีพฤษภไปเจอหมอที่เคยเป็นคู่ปรปักษ์คู่เจ้ากรรมในเวรกับชาติปางก่อนเห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตามีเรื่องให้ขัดแย้งหรือมีอารมณ์ความพร้อมไม่ลงตัวและทำให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาหรือในการที่จะทำศัลยกรรมเรื่องวันนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่6 กันยายนไป1 ปีเต็มเพราะดาวพฤหัสบดีดาวหมอเป็นอริกระเรือนชะตา
เพราะฉะนั้น1ปีจากนี้ราศีมีนต้องระวังราศีพฤษภยิ่งต้องระวังด้วยเหตุอย่างนี้แหละครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะซวยเพราะศัลยกรรมได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับถ้าเราจะต้องทำศัลยกรรมสักวันหนึ่งครับผมพี่พลากุ้งอยากทำส่วนไหนคะเคยมีคนได้กล่าวไว้นะฮะว่าถ้าพลากุ้งทำศัลยกรรมให้เปลี่ยนไปเลยครับอย่างเดียวเลยครับคือเปลี่ยนหัวไปเลยครับผมทุกอย่างจะจบถ้างั้นเรามีหัวให้พี่พลากุ้งเปลี่ยนดังต่อไปนี้มีด้วยฮะลองดูไหมลองดูไหมมีแบบไหนบ้างทรงแรกหัวแรกเราพาไปตัดเนเวอร์เซคัตดีอะไรนะเนเวอร์เซคัตเนเวอร์เซโดเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ไม่ใช่หรอไว้มากี่ปีแล้ว10ปีแล้วฮะแค่10เองเมื่อกี้เหมือนพี่ก้องแล้วทำไมพ่อกับแม่ขอแล้วไม่ให้คือไม่ใช่เขาไม่ได้ขอขนาดนั้นเขาก็ประมาณว่าแบบคือคุณยายเคยพูดว่าแบบเอ้ยทำอย่างนี้มันดูแบบไม่ค่อยถูกชะตากลัวจิ๊กโกนักเลงมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำงานในวงการเราหาเงินได้แกก็ปล่อยแกก็แฮปปี้แต่คุณยายไม่ได้กลัวใช่ไหมว่าเราจะไปทำร้ายคนอื่นเขาอะไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าทางสาธารณสุขมาตรวจแล้วว่าเวลาไม่ทำร้ายคนอื่นนะไม่เป็นไรใช่ครับเวลาฉีดยาจะได้เป็นไม่ใช่หมา ดูรูปต่อไปครับผมหัวต่อไปสายรถ อันนี้ดูดีเลยนะไปอยู่ทีมเดียวกับบุโกะได้เลยแม่ขอเจอหน้าทีมงานที่ทำโฟโต้ช็อปได้ไหมฮะชอบใช่ไหมคะอยากจะตบสักทีอีกทรงนึงอีกทรงนึงอีกทรงนึงรอเลยอันเนี้ยผมทรงนี้จะไว้อีกนานไหมคะคือจริงๆตั้งใจไว้ครับว่าถ้าจะเปลี่ยนอีกทีนึงก็คือสกินเฮดเลยเอาอย่างนี้เอาช่างตัดผมมาเลยเอาตัดได้ตัดมาเลยอะไรผ้าผ้าอันนี้เองจะไปยากอะไรก็ตัดผมไปใช่ของเราล่าสุดทรงไหนอัปเดตหน่อยอะไรนะฮะล่าสุดอัปเดตทรงผมหน่อยทรงเนนคำครับผมนี่กะว่าโกนไปแล้วกะว่าผมน่าจะดกกว่าเดิมเป็นไง5เดือนแล้วยังค่อยๆมาชีวิตเคยศัลยกรรมมั้ยผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ศัลยกรรมเลยแล้วก็มีคนมาชวนเยอะมากแต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าส่วนใหญ่ชวนทำอะไรเขาเรียกศัลยกรรมเรื่องพวกทรีทเมนต์พวกอะไรต่างๆนู่นนี่สกินแคร์สกินแคร์อะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยทางนั้นเท่าไหร่ไม่ใช่ศัลยกรรมทำได้เลยศัลยกรรมต้องมีการลงมีดมีการลงมีดโอ้ถ้าอย่างงั้นคงไม่เนาะครับผมก็มีคิดจะเสริมนมอยู่บ้างแต่คงไม่ดีกว่าอย่าเพราะว่าเห็นก็ทำมันเยอะปล่อยให้หน้าที่นมปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกเราครับปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกเราเป็นแนวใหม่ไงผู้ชายมีนมแฟนคุณตอนนี้เป็นไงครับผมที่เป็นเด็กวัยรุ่นก็ยังคบกันอยู่ครับแล้วยังไงอะไรฮะเขาอยู่กับใครเขาอยู่กับแฟนเขาตอนนี้เขาอยู่กับแฟนเก่าใช่ไหมต้องการอะไรเนี่ยก็ยังจะแต่งงานโอ้ยังไม่แต่งยังไม่แต่งเขาจะแต่งงานกับผัวเขาไหมค่อยเรียนรู้กันไปครับค่อยเรียนรู้กันพ่อเขาสั่งแล้วพ่อสั่งให้เลิกแล้วนับนุนจริงๆเห็นอย่างนี้เขาวาดรูปสวยพี่กุ้งเอามากระดาษมาให้หน่อยวาดรูปให้หน่อยพี่พรากุ้งเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถเขาเรียนจบนี้เกียรตินิยมเกียรตินิยมอันดับที่สองอันดับสองทั้งมหาวิทยาลัยมีนักเรียนสองคนใครทำคอนจะบ้าเหรอทั้งคณะมีสองคนไม่ย่าให้พากุ้งเขียนให้เพราะอะไรแล้วก็เซ็นชื่อเดี๋ยวมันตายแล้วภาพมีราคาแล้วคิดดูตายดีมากเลยนะตายยังไงนอนตายหลบสงบเพราะว่าตายตอนอัดรายการด้วยพี่เหรอเออพี่พากุ้งอยากวาดอะไรวาดรูปคนอื่นอ่ะวาดยากแต่วาดรูปพี่บัสอ่ะวาดง่ายทำไมอ่ะเอารองเท้าแตะไปจุ่มสีแล้วโอ้โหพูดดีผมขอวาดตัวเองก่อนโชว์วาดตัวเองก่อนโชว์วาดตัวเองไม่เกิน15วินาทีต้องบังไหมต้องบังไหมไม่ต้องบังเปิดได้เลยครับโอเคเป็นผ้ากุ้งเลยไม่เกิน15วินาทีเริ่มสองสามเริ่มครับหนึ่งแต่เรา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 แต
ผ้ากุ้งวาดออกมาเป็นเดวิดไอ้โกหกคือเวลาเราเรียนเนี่ยเราต้องเรียนพวกนามธรรมพวกกล้ามเนื้อให้มันเป็นนามธรรมไว้ก่อนชัดเจนก่อนเราวาดช่องชัดเจนก่อนเมื่อไรจะจัดงานผลงานของตัวเองศิลปะอีกเขาจัดไปทิ้งแล้วปีหน้ามีแผนจะจัดงานศิลปะอีกทำใจดีๆเช้าเมึงไม่ต้องห่วงทางนี้นะเว้ยแล้วดูตายตาไม่หลับด้วยเฮ้ยเพื่อนทางนี้อ่ะโอเคหมดแล้วมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่มึงอ่ะเดี๋ยวกูดูให้เรื่องบ้านเรื่องเบอร์แฟนมันอ่ะแฟนมันแฟนเดี๋ยวก็ดูให้ป้าผมแค่เอามาวางไว้เฉยแค่เอาไปวางไว้โอ๊ยไอ้บ้าบ้าเล่นเสมือนจริงล่ะเรามีวัตถุมงคลจากอาจารย์ลักษณ์มอบให้บรมครูหมอชีวกะโกมารพัฒน์นะครับจะได้เรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เหรียญพระไพศาลนะครับวัดเจ้าอามนะครับเรื่องสุขภาพก็จะได้ดีท่านที่ตอบถูกไป2คนนะคะก็คือพี่หลุยส์กับน้องทัพทีมรวมทั้งหมดจากทั้ง3คนมอบให้ด้วยฮะครับสำหรับคนที่เป็นราศีพฤษภเหมือนกันนะครับก็ถ้าในมุมมองผมนะฮะการศัลยกรรมแบบนี้มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีส่วนสำคัญกับชีวิตของคนบางอาชีพจริงๆทำแล้วก็ดีขึ้นจริงๆทำแล้วก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากให้ดูแล้วกันว่าศัลยกรรมคุณนั้นไปทำที่ไหนแล้วก็หมอเป็นยังไงแล้วก็หาข้อมูลเยอะก่อนแล้วค่อยทำนะครับผมแล้วก็ขอให้คนที่ทำทุกคนแฮปปี้อย่าให้มีปัญหาทำแล้วโอ้โหเดี๋ยวมีปัญหาภายหลังร่างกายเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเจอเยอะแยะมากมายครับในข่าวเนอะก็อันตรายเหมือนกันครับอยากศึกษาให้ดีก่อนครับค่อยทำครับและนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะจับทั้งหมด3ท่านนะคะครับผมเจ้าทีมเคยจับไหมยังเลยค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกจับทีมจับเลยได้ทันทีโอ้ยเชิญครับ3ท่านค่ะเอาละว่า1 2พี่หลุยส์ครับแย่ดวงขึ้นจริงๆดวงดีมากเรานะคะรับเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก 10,000 บาทจาก AIS 4G Advance ครับผมขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนเรา12ท่าน12ราศีขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะพบกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวอาจารย์ลักษณ์แม่นที่สุดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ